โอเควันนี้จะพาไปรีวิวร้านเด็ดในอำเภอเชียงคำเหมือนกันโอ้ป่ะไม่ใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่นะครับไม่ใช่คือวันนี้จะไปไหนครับเจ๊งหมูสดสดหมุนวันนี้เสกจบแต่งชุดขาวอย่างนี้นะครับจะไปสวดมนต์กันนะครับวันนี้คือเป็นสายบุญนะครับจะพาไปไปไหนจะพาไปสงบจิตสงบใจนี่ครับนี่ครับช่วงนี้ก็ต้องไปสงบจิตสงบใจนะครับนะเพราะว่าเพื่อนผมกำลังโอ้คักมาเนี่ยมาตอกย้ำนะครับตอกย้ำตลอดนะครับผมโอเคโอเคไปวัดป่าวังสีดาตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับวัดป่าวังสีดาครับผมนี่เดี๋ยวซ้ายเข้าไปเรามีมากับทีมงานครับแจ็คหมูสดนะมาเป็นมาชวนเสกมานะครับวันนี้แจ็คหมูสดชวนไอ้หนุ่มบ้านนามานะครับก็เห็นหนุ่มบ้านนาอกหักเคยไม่ใช่เห็นหนุ่มบ้านนาไม่สมหวังกับความรักอะไรอย่างนี้ก็เลยพามาสงบสติอารมณ์สงบจิตสงบใจกันที่นี่นะครับนะครับผมเดี๋ยวหาที่จอดรถไปเดี๋ยวตามลงไปดูครับเดี๋ยวตามไปดูครับจะเป็นเจดีย์ลอยน้ำอีกครับเวียนเทียนหล่อเนี่ยค่ะครับผมสวยงามมากเลยนะครับครับผมในน้ำมีป่าครับในน้ำมีเข้านะครับในใจผมไม่มีใครครับโอ้สวัสดีครับนี่คือเดี๋ยวเปิดโซนมอนกันกี่โมงครับทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งอ๋อหนึ่งทุ่มโอเคนี่เซฟอยู่ภูสางพะเยาครับวัดพะเยาครับอยากครับผมพอดีเปื่อนจนมาครับสาธุอนุโมทนาสาธุครับผมครับผมครับครับครับผมอยากเรียนเจิญคนดียางมาทำบุญนะครับมาเนาะมาถือข้างค่ะมาถือสองมาถือข้างอ๋อผัดอธิบดีโอเคครับผมอนุเรียกว่าอนุโมทนาบุญด้วยนะครับเนาะสาธุครับมาสองคนครับผมคนเคยบวชที่นี่จ้ะมีเหมือนมีหลานครับบวชเลยแม่นครับหลานเป็นตำรวจแล้วมาบวชที่นี่ครับครับผม
สวัสดีครับน้ำน้ำนี่เป็นส่วนกันที่ไหนบนอ๋อท่านอ๋อนี่ครับเดี๋ยวสดกันข้างบนนะครับเซฟพาดูบรรยากาศทั้งบริเวณรอบวัดกันนะครับโอเคครับวันนี้ภารกิจของเรามาสวดมนต์ก็เสร็จสิ้นไปนะครับเสร็จสิ้นไปผ่านไปด้วยดีนะครับไปอยู่ไหนวะปึ๊บคือรู้สึกว่าได้มาสวดมนต์นะครับรู้สึกประทับใจนะครับแล้วก็รู้สึกสบายใจนะครับแบบยังไงบอกไม่ถูกนะครับผมรู้สึกไงสบายใจนะใช่คือรู้สึกแบบมันดีแบบคือเราอยากมาอีกครับแบบเป็นสิ่งที่แบบคือเราไม่ได้ทำเราปกติเราไปที่อื่นใช่ไหมครับพื้นที่ไม่ใช่วัดอะไรอย่างนี้แต่เราเข้าวัดปุ๊บเรารู้สึกแบบสบายใจรู้สึกแบบมันอธิบายเป็นคำพูดไม่ถูกนะครับอยากเชิญมาเนาะทุกวันศีลใช่ไหมทุกวันพระนะครับเขาเรียกว่าวันพระนะครับก็จะมีการสวดมนต์กันอย่างนี้นะครับตะกี้จะมีกิจกรรมคือนั่งสมาธิด้วยนะครับแต่พอดีเราต้องไปข้างนอกต่อนะครับเราเดินทางต่อนะครับก็วันหน้ายังจะเชิญพ่อแม่พี่น้องเพื่อนลองมาดูนะครับเนาะใครที่ดูอยู่นะครับที่วัดป่าศิลาวังศิลาอ่ะที่วัดป่าวังศิลานะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปกันแล้วนะครับฟึบฝากช่องนิดนึงนะครับใครที่ชอบใส่บุญอย่างนี้ก็
ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เสกในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วเจอกัน EP หน้านะครับ